เที่ยวฮ่องกงไปกับทัวร์ใน EP ที่2นี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยไหว้พระเสริมดวงกันถึง4วัดทีเดียวนะครับจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำความรู้จักกับเทพเจ้าเปลี่ยนใจเทพเจ้าที่จะเปลี่ยนใจลูกค้าของเราที่หนีไปหรือว่าคนที่เกลียดเราหรือลูกหนี้ของเรานะครับให้กลับมารักเรามาใช้บริการเราแล้วก็กลับมาใช้หนี้เราได้รวมถึงเทพเจ้าอีกหลายองค์นะครับที่พวกเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปบูชาขอพรกันถูกต้องอย่างถูกวิธีนะครับกับไกด์สายมูสายไหว้พระตัวท็อปของเกาะฮ่องกงกันเลยทีเดียวและไปทำความรู้จักกับเกาะฮ่องกงกันให้มากขึ้นนะครับว่าเป็นมาแล้วก็วิถีชีวิตของฮ่องกงเนี่ยเป็นยังไงรับรองว่า EP นี้เนี่ยสนุกกันแน่นอนนะครับกับ EP เที่ยวฮ่องกงไหว้พระ9วัด3วัน2คืนกับพวกเราไปเจอนี่มาครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับพวกเราเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยกันตอน 2:30 นะครับถึงที่ฮ่องกงเนี่ยก็ 5:00 แล้วนะครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดินไปหาอาหารกินตอนเช้ากันนะครับที่ร้านที่ชื่อว่าไทหมิงนะครับที่อยู่ในสนามบินอร่อยดีนะครับร้านนี้พอถึงเวลา 8:00 นเนี่ยไกด์ก็นำพวกเราไปที่รถบัสที่พวกเรารอกันอยู่นะครับซึ่งรถบัสคันนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะใช้เดินทางเที่ยวกันทั้งทริปเลยนะครับภายใน3วัน2คืนที่เหลือซึ่งรถที่ตัวเขาจัดมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทั้งใหม่แล้วก็กว้างขวางแถมแอร์เย็นน้องมาอีกด้วยนะครับงานนี้เนี่ยถ้าพ่อๆแม่ๆเราไปเนี่ยก็หายห่วงนะครับรับรองสะดวกสบายแน่นอนพอขึ้นรถมานะครับหัวหน้าไกด์เนี่ยก็แนะนำตัวกันอีกรอบนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดการเที่ยวในทริปนี้ให้พวกเราฟังนะครับว่าเราจะแบ่งการเที่ยวแต่ละวันเนี่ยยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการแนะนำไกด์ท้องถิ่นนะครับที่จะพาพวกเราเที่ยวกันในทริปนี้และนี่คือไกด์ที่ผมและครูกอล์ฟนะครับได้รับคำแนะนำมาเช่นเดียวกับลูกทัวร์ท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับมาทริปนี้เนี่ยรีเควสไกด์ท่านนี้กันโดยเฉพาะแทบทุกคนเลยนะครับนั่นก็เพราะว่านี่คือไกด์สายบุญสายมูสายทำพิธีตัวแม่และตัวท็อปของฮ่องกงเลยทีเดียวครับไกด์คนนี้มีชื่อว่าไกด์พี่เมย์ครับไกด์พี่เมย์เนี่ยมาถึงก็ลุยแนะนำตัวเสร็จเนี่ยก็บอกพวกเราว่าวันนี้จะพาไปวัดไหนบ้างและพวกเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้พวกเรานะครับเอาแบงค์ร้อยหรือแบงค์20เนี่ยขึ้นมานะครับเป็นแบงค์ไทยนะครับแล้วไกด์พี่เมย์เนี่ยก็เดินพับแบงค์ร้อยให้พวกเราทั้งคณะเลยนะครับทีละคนทีละใบแบงค์ร้อยใบนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะเอาไว้เปิดเงินเปิดพักคังจากเทพเจ้าต่างๆนะครับเพื่อนำกลับบ้านนะครับไปเป็นมงคลในการทำธุรกิจอะไรแบบนั้นนะครับในระหว่างที่เรานั่งรถบัสเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองฮ่องกงนะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้เลยนะครับฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่มีตึกสูงๆที่คล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับเกาะฮ่องกงเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 1,114 ตารางกิโลเมตรนะครับเรียกง่ายๆว่าเล็กกว่ากรุงเทพมหานครบ้านเราอีกนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับด้วยนโยบายของรัฐของที่นั่นเนี่ยฮ่องกงเนี่ยมีพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยนะครับจาก 1,114 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีแค่77ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและผมลืมบอกไปนะครับในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ 70% ของเกาะฮ่องกงเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติครับหรือว่าเป็นป่าเป็นเขานั่นเองและด้วยประชากรถึง7ล้านคนนะครับทำให้ฮ่องกงเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเนี่ยสูงที่สุดในโลกคือจะมีคนอาศัยอยู่ 100,000 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกว้าง1กิโลยาว1กิโลแล้วอัดคน 100,000 คนเข้าไปในนั้นนะครับคิดดูว่ามันหนาแน่นขนาดไหนมีหนำซ้ำนะครับฮ่องกงยังเป็นประเทศที่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยแพงที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยจึงมีตึกสูงเนี่ยเยอะมากๆและตึกสูงเหล่านั้นนะครับบางห้องเนี่ยจะต้องซอยเป็นห้องเล็กๆที่เรียกกันว่าห้องลูกกงนะครับซึ่งบางห้องเนี่ยต้องมีห้องลูกกงมากกว่า10ห้องด้วยซ้ำนะครับเป็นเมืองที่ต้องใช้พื้นที่เนี่ยสำหรับการอยู่อาศัยเนี่ยคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับและใครก็ตามนะครับที่มีบ้านดีอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็ถือเลยว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับจากสนามบินนะครับเรานั่งรถเข้าเมืองกันมา30นาทีนะครับก็มาถึงวัดแรกที่เราจะไหว้เสริมดวงกันในวันนี้นะครับโดยวัดนี้นะครับรถบัสจะเข้าไปจอดที่หน้าวัดยังไม่ได้นะครับเขาก็เลยจอดห่างๆนะครับให้เราเดินสักหน่อยนะครับไปที่วัดวัดแรกที่เรากำลังจะมาไหว้กันนะครับมีชื่อว่าวัดปักไตมิวนะครับหรือว่าวัดปักใต้นั่นเองนะครับตั้งอยู่ในเขตหวันใจนะครับตัววัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อายุถึง160ปีกันเลยทีเดียววัดนี้นะครับประดิษฐานเทพเจ้าปักใต้นะครับหรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของลัทธิเต๋านะครับบ้างก็เรียกกันว่าเป็นเทพเจ้าของทางทิศเหนือนะครับเวลาเข้าวัดหรือเข้าศาลเจ้าที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับไกด์พี่เมย์เขาจะแนะนำเราว่าให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าวัดเสมอนะครับแล้วเวลาออกจากวัดนะครับก็ให้ก้าวเท้าขวาออกนะครับเป็นเหมือนการหมุนเวียนของเข็มนาฬิกานะครับเสมือนการก้าวเดินไปข้างหน้านั่นเองอ
ตอนนี้เพื่อนๆเราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่วัดปากไตนะคะซึ่งวัดนี้บอกเลยว่าเป็นวัดที่เหล่าเศรษฐีมหาเศรษฐีชาวจีนนับถือมากๆเนาะแล้วเขาก็จะมาไหว้สักการะที่นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเนาะที่นี่นะคะวิธีการไหว้อ่ะตามมาเลยนะเทพเจ้าองค์ใหญ่ตรงกลางตรงนี้เลยก็คือเทพเจ้าปักไตนะคะก่อนที่เราจะไหว้องค์อื่นๆเลยให้เราเริ่มไหว้จากตรงนี้ก่อนนะแล้วก่อนที่จะไหว้เทพเจ้าปักไตให้เพื่อนๆไหว้ฟ้าดินที่นี่เขาจะเป็นวิธีแบบนี้ไหว้ฟ้าดินเพื่อให้เปิดทางให้เราเนาะการไหว้ฟ้าดินไหว้ยังไงไหว้ไปในทิศทางตรงข้ามกับเทพเจ้าปักไตไหว้เปิดทางว่าเรามาขอพรวันนี้เราขอพรขอให้ฟ้าดินช่วยเปิดทางให้เราขอให้พรนี้ไปถึงเทพเจ้าปักไตนะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาไหว้เทพเจ้าปักไตแล้วก็ขอพรนะคะขอพรอะไรบ้างครับสำหรับเทพเจ้าปักไตเทพเจ้าปักไตขอในเรื่องของธุรกิจการงานธุรกิจการงานนะครับในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับถูกต้องเพราะว่าท่านจะช่วยในเรื่องของความเฮงๆปังๆของงานธุรกิจแบบว่าร่ำรวยร่ำรวยนะยังไม่หมดเพื่อนๆที่นี่มีหลายจุดนะเดี๋ยวเราจะบอกจุดหลักๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆนะคะองค์ที่2จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่นี่ปรางนี้จะเป็นปรางที่ช่วยรับฟังเท่าที่คุณเมย์หัวหน้าไกด์เราบอกเนาะเล่าให้ท่านฟังว่าตอนนี้ชีวิตติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรระบายให้ท่านฟังระบายเสร็จแล้วบอกท่านว่าขอแนวทางชี้แนะขอแนวทางแก้ปัญหาให้ท่านเปิดทางให้เราทีประมาณนี้อย่างเช่นช่องเราคนดูน้อยลงทำยังไงดีร้านเบอร์เกอร์ผมขาดทุนมีคนเขาได้อะไรนะมีลูกค้าน้อยน้อยลงอะไรเงี้ยให้ท่านช่วยเปิดทางช่วยชี้แนะให้เราเห็นทางสว่างหน่อยว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงจ้ะประมาณนี้นะคะจุดที่3คือเทพเจ้าไฉสิงเอียนะคะท่านจะช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองตรงนี้เพื่อนๆต้องมาไหว้เนาะการไหว้ก็เหมือนเดิมเลยบอกชื่อบอกนามสกุลของเราแล้วก็บอกว่าเราอ่ะเดินทางมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองไทยมาเพื่อจะมาให้ท่านช่วยพูดได้ชัดนะชื่อข้าพเจ้าคมเดชคงสุวรรณจุดๆข้ามน้ำทะเลมาจากเมืองไทยมาสักการะท่านแต่ว่าขอในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ไม่ใช่ขอถูกรางวัลที่1 10ล้าน30ล้านอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะขอเรื่องการงานของเราแล้วมีเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยว่าเราอยากได้อะไรอยากได้เท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ3จุดหลักที่เพื่อนๆมาถึงแล้วเพื่อนๆควรจะไหว้ก่อนเลยแล้วค่อยไปไหว้ตามจุดเล็กๆที่มันตรงกับความต้องการของเราคราวนี้มันจะเขาเรียกอะไรครับเป็นเรื่องของการที่ไหว้แบบเจาะจงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้เราสักการะไหว้แบบเจาะจงกันบ้างครับไปตรงนี้จะเป็นจุด3เทพธิดานะคะซึ่งพี่เมย์บอกว่าท่านจะช่วยในเกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์เลยเนาะหรือเป็นการค้าขายทั้งหมดเลยอ่ะให้มาขอพรท่านให้มาขอให้ธุรกิจเราราบรื่นให้มาขอให้ธุรกิจเราเฮงๆปังๆรวยๆนะคะที่จุดจงเลยนะว่าธุรกิจออนไลน์แต่ถ้าใครไม่ได้มาสายธุรกิจเดี๋ยวเราไปกันต่อไปองค์นี้ผมชอบมากๆนะฮะบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเป็นองค์ที่แบบช่วยให้เราสบายใจเลยแหละชื่อขออนุญาตชื่อจีนเนี่ยไม่ทราบจริงๆเราก็เรียกตามพี่ๆเขาว่าเทพเจ้าเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนอะไรก็คือเช่นสมมติว่าใครติดหนี้เราแล้วเขาไม่ใช้เราสักทีขอให้รู้ชื่อนามสกุลเขาก็มาขอพรบอกว่าให้ชื่อนามสกุลเนี้ยมาใช้หนี้เราหรือเราไปติดหนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช้นั้นเพื่อนใช้แต่ขอให้เขาช่วยผ่อนผันช่วยเขาแบบอย่าเพิ่งเร่งกดดันเราอะไรเงี้ยเปลี่ยนใจอย่าเร่งกดดันเราหรือลูกค้าอาจจะหนีไปหาเจ้าอื่นอะไรอย่างนี้ให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาใช้กลับมาใช้บริการเรากลับมาซื้อของเราอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนี้นะคะก็คือขอได้ที่เทพเจ้าเปลี่ยนใจเลยนะคะไปกันต่อไปเลยเทพเจ้าองค์นี้ขออนุญาตจริงๆชื่อจีนเราไม่ทราบนะคะแต่เดี๋ยวจะไอ้นี่ไว้ให้หาข้อมูลให้นะแต่ท่านจะช่วยเราในเรื่องของสุขภาพใครที่มีสุขภาพไม่ดีใครมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าให้เราแข็งแรงนะคะสำหรับจุดนี้คือเทพเจ้าหลงหมูนะคะหรือเทพเจ้ามังกรซึ่งเป็นจุดสำหรับการขอลูกโอ้โหบอกเลยว่าทัวร์ที่เรามาครั้งนี้นะครับมีถึง2ครอบครัว
ที่มาแก้บนไม่ได้มาขอนะพอได้มาแล้วนะคะมาขอลูกแฝดได้ลูกแฝดด้วยนะเมื่อกี้พี่มาขอลูกสาวได้ลูกสาวมากันในทริปฮอลิเดย์นี่แหละนะแล้วมาก็มากับคุณเมย์มากับคุณเมย์แล้วพี่เมย์เขาก็พามาแนะนำมาไหว้มาขออย่างถูกวิธีแล้วก็ได้แล้วก็มาแก้บนแบบถูกวิธีด้วยใช่ถูกต้องวิธีการเมื่อกี้น้องเขาบอกมาเมื่อกี้น้องบอสเป็นหัวหน้าทัวร์เราอีกคนหนึ่งบอกเรามาว่าวิธีการก็คือให้เพื่อนๆเอามือสอดเข้าไปในเตียงนั้นเนาะเตียงตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเตียงมังกรเตียงมังกรก็คือไปควานแล้วก็ตั้งจิตเนาะเพื่อแบบว่าขอลูกแล้วเราก็บอกไปว่าเราอยากได้ยังไงประมาณนี้นะคะใครที่อยากได้ลูกก็แนะนำให้มาขอที่นี่กันละกันนะเมื่อกี้น้องวอดกระซิบบอกแล้วว่าที่นี่มักจะได้ลูกผู้หญิงอ่ะอันนี้ไม่รู้เพราะอะไรใครอยากได้ลูกสาวนะที่นี่เลยว่ากันนะมีเก็บนิดนึงนะไปหาข้อมูลมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีของไว้ในเตียงนึงแล้วคนที่มาขอก็จะควักเข้าไปแล้วได้อะไรก็หยิบออกมาแล้วหยิบออกมาเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรอะเสี่ยงทายเหมือนว่าได้อ๋อว่าจะได้ลูกรองเท้าสองคู่ได้ลูกแฝดได้เสื้อเด็กผู้หญิงได้เด็กอะไรอย่างนั้นนะฮะก็จะได้ผู้หญิงอะไรแบบนั้นใครที่อยากได้ลูกก็ที่นี่นะแนะนำนะครับเทพเจ้ามังกรไปกันต่อจ้าและองค์สุดท้ายที่เราจะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้คนไทยน่าจะรู้จักดีในนามของเป่าบุญจินเทพเจ้าเป่าบุญจินนะครับเทพเจ้าเป่าบุญจินใช่เรื่องของคดีความใครมีคดีความมีอะไรก็มาขอที่ท่านได้ขอให้ท่านช่วยตัดสินให้เราได้รับความยุติธรรมให้เราแบบว่าคดีคลี่คลายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครไม่ได้มีคดีพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็ได้ใช่ก็ประมาณนี้นะสำหรับที่วัดปักไตแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เพื่อนๆอันนี้แค่วัดแรกแน่นมากไปกันต่อเลยจ้าขอพรแก้ชงแก้บนกันไปนะครับตามแต่จุดประสงค์ของการมาของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆทัวร์ก็มีเวลาให้เราได้ถ่ายรูปเล่นกันอีกนิดๆหน่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถไปกันต่อเลยนะครับโดยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับเป็นสถานที่ยอดฮิตของการมาเที่ยวที่ฮ่องกงกันเลยทีเดียวเรียกว่าทัวร์เกือบจะทุกโปรแกรมเลยนะครับก็จะมากันที่ตรงนี้นั่นแหละนั่นก็คือที่หาดรีพราวส์เบย์นะครับที่นี่นะครับมีสัญลักษณ์เป็นเจ้าแม่กุนอิมรีพราวส์เบย์นะครับตั้งตระหง่านอยู่ที่ริมหาดซึ่งจริงๆแล้วนะครับวัดนี้นะครับชื่อว่าวัดเจ้าแม่กุนอิมทิมขวาเทมเพิลนะครับที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าหลายองค์เลยนะครับมีเทพเจ้าเนี่ยเป็นรูปปั้นต่างๆเนี่ยตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้มากมายเลยสายมูเขาก็จะมาขอพรนะครับขอลูกขอความร่ำรวยกันที่นี่นะครับและจุดที่ฮิตที่สุดนะครับก็จะเป็นจุดของเจ้าแม่กุนอิมปางประทานพรขนาดใหญ่นะครับว่ากันว่าเนี่ยเราสามารถขออะไรท่านก็ได้1อย่างนะครับและวิธีขอให้ถูกวิธีนั้นก็คือการไปยืนอยู่ตรงที่กระเบื้องสีขาวๆนะครับที่วัดเขาทํามาร์กไว้ให้แล้วก็บอกชื่อนามสกุลของเรานะครับบอกที่อยู่บอกประเทศของเราให้ชัดเจนว่ามาจากไหนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วอยากจะขออะไรในระหว่างที่ขอพรท่านนะครับก็ต้องเงยหน้ามองท่านไปด้วยนะครับตลอดการขอพรเลยนะครับเพื่อนเชื่อกันว่าบริเวณหาดริพราสเบย์นะครับเป็นจุดที่มีห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดของฮ่องกงนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ท่าจะจริงนะครับเพราะว่าริพราสเบย์เนี่ยคือบริเวณที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านเดียวของเราเศรษฐีฮ่องกงโหมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกัสเซงนะครับคนที่รวยที่สุดในบนเกาะฮ่องกงนะครับหรือจะเป็นดาราอย่างเฉินหลงโจจิงซืออะไรแบบนั้นนะครับบ้านอยู่แถวๆนี้กันทั้งนั้นนะครับและที่ริพราสเบย์เนี่ยกายพี่เมย์ก็พาเราไปยังจุดที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดที่รับพลังได้ดีที่สุดของฮ่องกงนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือตรงจุดศาลาแปดเหลี่ยมริมทะเลนะครับเดินเข้าไปข้างในเนาะกายพี่เมย์เนี่ยนำเรามาที่นี่นะครับเพื่อทำพิธีเปิดรับพลังนะครับซึ่งตรงนี้พี่เขาบอกว่าสำคัญนะเพราะนั่นจะทำให้เราเนี่ยเปิดรับพลังบวกต่างๆนะครับเป็นการเหมือนเปิดประตูดวงอะไรแบบนั้นซึ่งมีผลหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปไหว้ที่วัดไหนในทริปนี้ต่อไปเนี่ยก็จะได้รับพลังบวกได้รับพรเข้ามาแบบเต็มๆอะไรแบบนั้นครับเพื่อนในส่วนอื่นๆของวัดนะครับทุกคนก็สามารถขอพรไหว้กันได้อีกหลายที่กันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นการขอพรขอโชคลาภจากเทพเจ้าชัยสิงเอียนะครับด้วยการเอาแบงค์ร้อยของเราเนี่ยที่ไกด์เขาพับให้เราบนรถนะครับไปรูปที่เข่าของท่านนะครับรูปจากบนลงล่างลงมาควักเข้าหาตัวหรือว่าควักเข้าหากระเป๋าเสมือนเป็นการขอโชคลาภจากท่านนะครับกลับบ้านนั่นเองนะครับหรือว่าจะขอรูปจากพระสังฆกระจายนะครับเขาบอกว่าหากอยากได้ลูกชายเนี่ยให้รูปท้องด้านขวานะครับแล้วถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้รูปท้องด้านซ้ายครับและที่ผมมาที่นี่นะครับผมอยากจะพาคุณแม่มามากๆนั่นก็คือจุดนี้นะครับสะพานอายุยืนครับมาถึงจุดนี้เลยเพื่อนๆสะพานสีแดงตรงนี้ก็คือสะพานต่ออายุนะที่เราเรียกกันง่ายๆสะพานอายุยืนบางคนเรียกแบบนั้นนะครับ
เขาบอกว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่ได้มาที่ฮ่องกงแล้วนะครับแล้วก็ได้มาข้ามสะพานแห่งนี้ซึ่งสะพานแห่งนี้อยู่ที่ลีเพาเบย์นะเพื่อนๆนั่นแหละฮะก็จะทำให้นะครับมีอายุยืนขึ้น3วันแต่เป็น3วันสวรรค์นะครับและ3วันสวรรค์เนี่ยจะเท่ากับ3ปีบนโลกก็คือข้ามครั้งหนึ่งเป็นการต่ออายุเราเพิ่มขึ้นอีก3ปีนั่นเองโดยวิธีการข้ามนั้นเหมือนเดิมเหมือนกันทุกที่ทุกวัดนั่นก็คือการตามด้วยไอ้ข้ามด้วยเท้าซ้ายแล้วเดินไปจนสุดสะพานห้ามเดินย้อนกลับมาเนาะให้ลงแล้วอ้อมเอานะลงด้วยเท้าขวาลงสุดท้ายด้วยเท้าขวาด้วยเขาบอกเนาะต้องเข้าเท้าซ้ายลงเท้าขวาเพื่อจะได้เป็นการก้าวหน้าอย่างเดียวโอเคไปตามเข็มนาฬิกาเขาพูดไปเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปข้ามกันนะมาคุณแม่ไปข้ามสะพานกันดีกว่าไหว้พระไหว้เจ้ากันไป2ที่นะครับก็ถึงเวลาเที่ยงพอดีทัวร์ก็ขับรถไปส่งเราในใจกลางเมืองนะครับย่านหมงก๊กนะครับเดินไปอีกนิดหน่อยไปที่ตึกชางฮิงสแควร์นะครับเพื่อพาเราไปทานอาหารกลางวันนะครับกับร้านที่ชื่อว่าไทพอดนะครับมื้อนี้เนี่ยทัวร์ของ Next Trip Holiday นะครับจัดชาบูให้เราทานกันเป็นมื้อเที่ยงครับตอนนี้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเพื่อนๆนี่มื้อนี้กินอะไรคะคุณแม่ชาบูฮะแม่บอกขอนอนได้มั้ยกินเสร็จแล้วขอนอนได้มั้ยชาบูที่นี่นะเพื่อนๆเขาจะให้เป็น1หม้อ1คน1หม้อ1คนแล้วก็จะมีหมูให้2จานนะส่วนที่เหลือเพื่อนๆไปตักเอาเลยไลน์บุฟเฟ่น้ำบุฟเฟ่แล้วก็ทุกอย่างบุฟเฟ่เดี๋ยวพาไปดูว่าในไลน์บุฟเฟ่เขามีอะไรบ้างเพราะเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเบียร์บุฟเฟ่ด้วยครับใครกินแล้วคือหลับไปเลยสุดยอดไปเลยนะกินแล้วหลับไปเลยวัดต่อไปไม่ต้องงงต้องไหวเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างไปดูไลน์บุฟเฟ่กันไปร้านไทพอดนะครับเป็นร้านชาบูสไตล์ไทยนะครับผมพูดไม่ผิดนะสไตล์บุฟเฟ่ไทยแลนด์เลยแหละครับเจ้าของร้านนะครับเขาชื่นชอบชาบูบุฟเฟ่แบบบ้านเรามากๆนะครับก็เลยเอาสูตรไปเปิดร้านที่ฮ่องกงนะครับตัวชาบูเนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปต้มยำนะครับแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูครับให้เราเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน1คนก็ต่อ1หม้อนะครับแล้วเขาก็จะมีหมูสไลด์มาให้นะครับ2ถาดต่อ1คนนอกนั้นเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดนะครับผักเอ่ยลูกชิ้นเอ่ยไส้กรอกของทานเล่นต่างๆข้าวอบสับปะรดข้าวกะเพราไอศกรีมรวมถึงน้ำอัดลมแล้วก็เบียร์ด้วยครับบุฟเฟ่เลยนะครับเบียร์เนี่ยน้ำจิ้มชาบูเนี่ยคือเหมือนประเทศไทยเลยครับมีทั้งพริกมีกระเทียมมีอะไรให้เติมเยอะแยะไปหมดมีน้ำจิ้มให้เลือกหลายรูปแบบนะครับรสชาติเนี่ยคุ้นเคยมากๆกินง่ายๆร้อนๆแล้วก็อร่อยดีนะครับร้านนี้นะครับกินชาบูกันอิ่มเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นรถไปไหว้พระไหว้เจ้ากันต่อนะซึ่งทางกายพี่เมย์เนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยทั้งกรุ๊ปทั้งคณะเลยเนี่ยเริ่มที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงกันแล้วก็เลยจัดวัดอีก2วัดนะครับที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับห่างกันแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองเป็นวัดที่ไหว้กันง่ายๆนะครับพิธีการไม่ยุ่งยากนะครับมาต่อกันที่วัดที่3ของวันนี้แล้วเพื่อนๆก็คือวัดกว้านไตหมิวหรือวัดกวนอูนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าบอกกับคนที่ทำงานการเกี่ยวกับความยุติธรรม อะไรพวกนี้นะฮะเช่นตำรวจหรือว่าคนที่ทำธุรกิจสีเทาๆอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่าถ้าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็มาขอในเรื่องของเขาเรียกอะไรความซื่อสัตย์ให้มีบริเวณไอ้บริวารไม่ใช่บริเวณให้มีบริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเราอะไรอย่างนี้นะแล้วภายด้านในยังมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็คือมาขอพรในเรื่องของการค้าขายธุรกิจออนไลน์ต่างๆหรือธุรกิจการค้าต่างๆเนาะโอ้ยที่นี่กอบชอบมากมาที่นี่กอบชอบมากเพราะว่าได้ไหว้ทุกวัดเลยเกี่ยวกับธุรกิจทั้งนั้นเลยวันนี้ก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะซอฟต์ก็คือไม่ได้แบบเจาะจงอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับก็ไหว้กันง่ายๆเนาะจุดธูป3ดอกแล้วก็ไหว้บูชาได้เลยแต่เหมือนเดิมก็คือเพื่อนๆจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วค่อยไหว้ท่านเทพกวนอูเนาะอ่ะไปวัดกวนไทนะครับหรือว่าวัดเจ้าพ่อกวนอูนะครับเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนที่บูชาเจ้าพ่อกวนอูโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าใครเคยอ่านสามก๊กเนี่ยก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าท่านกวนอูเนี่ยเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมนะครับซึ่งไกด์เนี่ยก็บอกเราว่าวัดเทพเจ้ากวนอูหรือวัดเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยเป็นวัดที่อาชีพสายเทาๆนะครับเขาจะชอบมากันเช่นอาชีพตำรวจทหารนักการเมืองแล้วก็มาเฟีย
ี่ยนักเลงก็จะมากันเยอะมากๆนะครับ อันนี้ผมหมายถึงคนฮ่องกงนะครับไม่ได้หมายถึงคนไทยนะทหารตำรวจไทยนะการเมืองไทยไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะการไหว้เนี่ยก็จะมีพิธีการนิดหน่อยนะครับซึ่งกายพี่เมย์เนี่ยก็นำเราไหว้อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้ฟ้าดินก่อนเสมอโดยการหันหลังให้กับท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็แนะนำพวกเรานะครับว่าการขอพรเนี่ยควรกล่าวชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ด้วยก็จะดีนะครับว่ามาจากประเทศไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาอะไรแบบนั้นนะครับไหว้เสร็จเนี่ยก็มาตีกองตีระฆังนะครับให้คำขอคำขอร้องของเราหรือว่าคำขอพรของเราเนี่ยดังก้องไปถึงสวรรค์นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมชอบวันนี้มากๆนะครับจะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับที่ให้ความรู้สึกถึงความครั้งนะครับแล้วก็จะมีพร็อพต่างๆนะครับว่าจะเป็นม้านะครับมีหอกมีทวนอะไรแบบนี้นะครับเป็นวัดที่ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับวันนี้นะครับตอนนี้มาถึงวัดที่4กันแล้วเพื่อนๆก๊อปอยู่ที่วัดสามไทจีหรือว่าวัดอาจารย์นั่นเองนะครับวัดสามองค์ชายที่นี่นะคะก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ใครที่มีลูกหลานเลี้ยงยากดื้อเอาง่ายๆเลยเนาะก็เอามาฝากไว้ที่นี่ให้ท่านช่วยกำลับให้เลี้ยงง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะตามตำนานเลยของนาจานะฮะแต่ก่อนท่านจะดื้อเนาะก่อนที่จะมาฝากได้มาเป็นเทพเป็นบริวารของเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็กลับใจทีหลังอะไรอย่างงี้เลิกดื้ออะไรถูกต้องแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่นี่เขาก็จะมีเทพเจ้าทั้งร้อยองค์ไทยสวยองค์ไทยสวยเนี่ยคือเป็นเทวดาคือคนทุกคนอ่ะเราจะมีเทวดาประจำตัวเนาะแต่แต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเนี่ยเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงองค์ไทยสวยเนี่ยให้เพื่อนๆไปไหว้เพื่อให้เทวดาของคนอื่นๆรักและเอ็นดูเรารักและเอ็นดูเราใช่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนเราอะไรเงี้ยถ้าในกรณีที่อย่างเช่นก๊อปขายของหรือก๊อปทำช่องก็ให้เพื่อนสมาชิกเอ็นดูพวกเราติดตามพวกเราอะไรอย่างนี้ขายของก็ช่วยให้ลูกค้าเห็นแล้วก็รักและเอ็นดูและช่วยอุดหนุนเขาบอกว่าจะได้ให้แบบว่าเทวดาองค์ประจำตัวของลูกค้ามาเอ็นดูเทวดาประจำตัวของเราเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ค้าขายออนไลน์นะฮะค้าขายหรือการทำธุรกิจได้หมดเลยเนาะนะก็ให้เพื่อนๆมาที่นี่แบบดีมากเลยชอบแล้วก็พื้นที่วัดไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะเพื่อนๆไหว้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะห่างจากที่เมื่อกี้ศาลเจ้าพ่ออูแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองใช่วิธีการไหว้เนาะจะมี2แบบก็คือถ้าใครอยากจุดเทียนเขาเชื่อว่าการจุดเทียนเป็นการจุดเพื่อนำเปิดทางสว่างอะซึ่งเทียนเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ในวัดเลยนะจุดเทียนก่อนแล้วค่อยไปไหว้จุดธูปแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อเทียนเพื่อนๆก็สามารถจุดธูป3ดอกแล้วก็ไหว้แต่ละจุดได้เลยนะแต่ละจุด3ดอก3ดอกไหว้ได้เลยนะโอเคไปกันต่อหลังจากว่ากันไป4วัดแล้วนะครับทางกายก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยเริ่มจะหมดแรงกันแล้วนะก็เลยพาพวกเรานะครับเข้าโรงแรมกันไวกว่าปกตินะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าโรงแรมในฮ่องกงนั้นนะครับจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับเขาจะเช็คอินเข้าโรงแรมกันได้เนี่ยก็ตอนบ่าย3โมงนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาบ่าย3โมงครึ่งไปแล้วนะครับก็เลยเข้าโรงแรมพักผ่อนกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนะโดยโรงแรมที่ทาง Next Trip Holiday นะครับเขาจัดให้เราในทริปนี้นะครับชื่อว่าโรงแรม BP International Hotel นะครับตั้งอยู่ในย่านจิมซาจุยเลยนะครับแถวนั้นเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยทีเดียวโดยเราจะพักกันที่นี่แบบไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับ2คืนนะเราได้ห้องพักกันแล้วเพื่อนๆเราได้ห้องชั้น15ห้อง26นะจ๊ะนี่ถึงห้องเราแล้วห้องที่นี่จะไม่ได้กว้างมากนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างเล็กนะค่อนข้างเล็กด้วยพื้นที่จำกัดของเขาอะเนาะเรียกว่ากระเป๋าเราเนี่ยวางเฉยๆก็แทบจะเต็มนะแล้วก็ไม่มีตู้เสื้อผ้านะใช่ไม่มีตู้ไว้กระเป๋าก็น่าจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แล้วเขาต้องไว้ท้ายแทนนะตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบนี้แบบแขวนเปลือยแบบนี้เนาะใช่มีตู้เซฟมาให้นะครับใช่มีตู้เซฟมาให้แล้วก็เป็นเตียงเล็ก2เตียง2เตียงจริงๆเราควรจะได้เป็น3เตียงคือแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพนักงานจะมาจะขึ้นมาเสริมเตียงให้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเสริมเตียงเสริมยังไงเพราะว่าห้องค่อนข้างที่จะเล็กมากคล้ายๆห้องโรงแรมเหมือนญี่ปุ่นเลยแต่โรงแรมค่อนข้างใหญ่นะดูหรูหราโรงแรมใหญ่เลยเฟอร์นิเจอร์อะไรค่อนข้างดีเนาะให้มาก็เหมือนโรงแรมบ้านเรานะครับเนาะทั่วไปเนาะน้ำสองขวดชุดชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะตู้เย็นแล้วก็มีทีวีมาให้โต๊ะทำงานเนาะตรงหัวเตียงก็จะมีโคมไฟแบบนี้เพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูในส่วนห้องน้ำกันปะในส่วนห้องน้ำก็ไม่ได้กว้างมากเนาะแต่ว่าแยกโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ห้องจะมีห้องกระจกสำหรับโซนอาบน้ำประมาณนี้แค่นั้นเลยที่ที่ฮ่องกงเห็นทาง
ไกด์แจ้งว่าเขารณรงค์เรื่องลดโลกร้อนเขาก็จะไม่ได้มีพวกครีมอาบน้ำสบู่ยาสระผมอะไรนี้ให้นะเพื่อนๆก็เตรียมมาเองละกันนะคะประมาณนี้ค่ะห้องนอนจบแล้วตอนนี้เราอยู่กันตรงริมถนนหน้าโรงแรมของเราเองเพื่อนๆโอ้สองทุ่มครึ่งแล้วยังคึกครื้นมากๆนะครับนะยังสีสันกันอยู่เลยนะจ๊ะแล้วก็อ้าวข้ามได้เหรอข้ามได้ด้วยเหรอไม่รู้อ๋อนี่เขาก็หยุดรถให้นะก็นะโรงแรมเราเนี่ยอยู่แค่นี้ไงเพื่อนๆสีใหญ่ๆสูงๆนี่เนาะแต่ว่าเห็นไหมตรงนี้มีเซเว่นด้วยไกลมากๆแค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองก็ข้ามเนี่ยข้ามทางมอเตอร์ไซค์มาเองเดี๋ยวเราไปดูว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้จะเดินไม่ไกลนะเอาแบบแค่ดูรอบๆมาดูรอบๆเฉยๆแล้วก็แม่ไม่ได้ลงมาด้วยฮะเพราะว่าคุณแม่เหนื่อยเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาซื้ออะไรไปให้คุณแม่ที่ห้องเนาะโอ้ยวันนี้มีโจ๊กมีอะไรด้วยนะเดินไปหลายต่อหลายซอยนะครับย่านจิมซาจุยนาทานโรดแถวนี้เนี่ยก็มีร้านอาหารร้านค้าเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถเดินกันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะแข็งแรงแค่ไหนแล้วอยากจะไปเดินช้อปปิ้งอะไรนะตัวร้านอาหารเนี่ยก็เยอะมากนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเข้าไปร้านไหนดีนะครับบรรยากาศเนี่ยก็คล้ายๆกับดังฮ่องกงเหมือนกันนะผมดูแล้วแสงสีอะไรแบบนี้เนี่ยสวยเลยนะครับสามารถถ่ายรูปอะไรได้สวยๆเลยนะแถวนี้นะครับด้วยความที่ร้านมันเยอะนะครับไม่รู้จะเข้าไปร้านไหนดีนะครับแต่เดินไปเดินมาเนี่ยก็ไปสะดุดอยู่ร้านนึงนะครับไปเจอพี่คนไทยคนนะครับเขาเห็นพวกเราอ้ำๆอึ้งกันอยู่ดูเมนูอะไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายนะครับเป็นร้านเกี๊ยวซ่านะครับผมว่ามันคือเกี๊ยวซ่านะแต่รูปร่างมันอาจจะแบบผอมๆยาวๆหน่อยนะครับเข้าไปทานเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยนะครับถึงจะต้องเบิ้ลเลยนะครับแล้วก็สั่งแบบหลายอย่างเลยมีไส้หมูไส้ผักนะครับแล้วก็มีไส้กล้วยช่ายด้วยนะครับซึ่งอร่อยมากๆเลยร้านนี้แต่ร้านเนี้ยเขาก็จะขายกันเป็นแบบเซตๆนะครับเป็นแบบเกี๊ยวซ่าบวกกับน้ำอะไรแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับเราทานไปเนี่ยหมดไปประมาณ140เหรียญเท่านั้นเองนะครับตกแล้วก็ประมาณ500กว่าบาทเนาะจากนั้นเราก็เดินต่อกันอีกนะครับแล้วก็ไปเจอกับร้านขนมร้านนึงนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นเต้าหู้นะครับเพื่อนซึ่งเต้าหู้เนี่ยก็จะนิ่มๆนะครับมีให้เลือกระหว่างแบบร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็เลือกท็อปปิ้งได้นะครับถ้าเราเลือกเต้าหู้เปล่าๆเนี่ยก็เอาน้ำตาลนะครับคล้ายๆน้ำตาลสายแดงบ้านเราอ่ะนะเพื่อนๆโรยข้างบนกินแล้วก็จะหวานๆดีแต่ที่อร่อยมากๆเลยนะครับก็คือเจ้านี่เลยนั่นก็คือมะม่วงนะครับเขาจะราดมะม่วงหวานๆรสชาติอร่อยมากนะครับบอกไม่ถูกครับว่ามันเชื่อมมาหรือเปล่านะครับแต่อร่อยมากเลยแล้วก็ราดอยู่บนเจ้าเต้าหู้นะครับกินเพียงแค่นี้ครับอร่อยอร่อยจริงๆนะครับเราเลือกแบบเย็นมานะครับก็อร่อยมากๆผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยก็ช่วยบอกเราหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็แวะเซเว่นนะครับเพื่อจะไปซื้อของให้คุณแม่ทานนะครับซึ่งเซเว่นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยนะฮะสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับสรุปค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มไหว้พักกันในวันนี้นะครับก็จะมีค่าทูบนะครับ3คน12เหรียญก็ตกคนละ4เหรียญ นะหรือว่าคนละ18บาทนะครับกินเกี๊ยวซ่าในร้านเกี๊ยวซ่าที่คนไทยทำงานอยู่อีก140เหรียญ นะครับไปกัน2คนนะครับก็ตกคนละ70เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยก็308บาทต่อคนนะครับขนมเต้าหู้เย็นนะครับ2ถ้วยนะครับ40เหรียญ นะครับถ้วยธรรมดาเนี่ย15เหรียญแล้วก็ถ้วยที่มีมะม่วงใส่อร่อยๆนั้น25เหรียญ นะครับราคาก็40เหรียญหารแล้วก็คนละ20เหรียญ นะครับหรือ88บาทต่อคนเข้าเซเว่นนะครับซื้อข้าวซื้อขนมให้คุณแม่นะครับไปอีก125เหรียญ นะครับอันนี้หาร3คนก็เหลือตกคนละ184บาทสรุปวันนี้นะครับเราใช้จ่ายไปอีกนะครับ598บาทครับเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ 19,838 บาทนะครับบวก598บาทรวมแล้วตอนนี้เราใช้จ่ายไปแล้วทั้งหมด 2,436 บาทครับเพื่อนๆใน EP นี้ยังมีต่ออีก2วันนะครับเพื่อนๆครับนะครับยังเหลือวัดให้เราไหว้พักกันอีกเพียบเลยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับพวกเราไปเจอกันมาขอลาไปก่อนนะครับติดตามกันใน EP หน้านะครับจะรีบตัดมานะบ๊ายบายครับ